การหาอาชีพที่ใช่เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆหรอกค่ะมันจะต้องใช้การวิเคราะห์ตัวเองและวิเคราะห์อาชีพระยะเวลา2ชั่วโมงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พาคุณไปถึงฝั่งฝันว่าฉันได้อาชีพที่ใช่แล้วแต่แน่นอนว่าเราจะทำให้มันชัดเจนขึ้นคนเลยค่ะอย่าตัดสินใจในสิ่งที่เราจะเสียใจไปตลอดชีวิต